อย่างนี้ครับเรียบร้อยไปกับเซสชันนี้ที่เรียกว่าเป็นเส้นเลือดของธุรกิจนะครับโอ้เราพูดถึงแต่ละจุดและพูดถึงเส้นเลือดแล้วเราจะไม่พูดถึงสันหลังก็ไม่ได้สันหลังของชาติเราหรือเราพูดถึงเกี่ยวกับ agriculture นะครับเป็นผลผลิตสำคัญที่ทำให้ทุกธุรกิจดำเนินไปได้นะครับเซสชันถัดไปเกี่ยวกับ agriculture ครับอาจารย์แล้วก็กูรูแชมเปี้ยนทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็ผู้ชมทุกท่านสามารถรับชมได้เลยครับวันนี้การเกษตรไทยก้าวหน้ามากขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 5G ที่สร้างมาตรฐานใหม่ของการเกษตรไทยตั้งแต่การเพาะเลี้ยงด้วยระบบให้น้ำและปุ๋ยอัจฉริยะทั้งนอกและในโรงเรือนดูแลติดตามผลด้วยระบบโดรนสำรวจอัจฉริยะสำรวจและวัดความอุดมสมบูรณ์ของต้นพืชและดินเมื่อโดรนพ่นอัจฉริยะได้ข้อมูลจากโดรนสำรวจที่วิเคราะห์ปริมาณและพื้นที่ที่พบความผิดปกติแล้วโดรนพ่นจะเข้าไปฉีดพ่นสารน้ำอย่างรวดเร็วทั่วถึงแม่นยำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยแก่เกษตรกรมากขึ้นอีกด้วยผมวิชิตพยุหานาวิชัยนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมไร่ภูนับดาวนะครับทำไร่ภูนับดาวฟาร์มเนี่ยนะครับ6ปีกว่าแล้วมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถรู้เลยว่าวัวนั้นเนี่ยมีสุขภาพเป็นไงวันนี้เขาเป็นยังไงระบบตัวนี้มันสามารถจับสัตว์ได้นะครับมันจับเวลาได้เลยว่าเวลาที่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดหรือเรียกว่าเวลาทองคือโกลเด้นพีเรียดหรือเวลาที่จะผสมลงไปแล้วเนี่ยอัตราการติดเนี่ย 80-90% เลยเทคโนโลยีตัวนี้ที่เรียกว่า True Digital Cow หรือเรียกว่าเซนเซอร์วัวอัจฉริยะซึ่งมันจะช่วยทำให้เราสามารถรู้พฤติกรรมของวัวเทคโนโลยีตรงนี้มันสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเริ่มนะเซสชันถัดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมขอแนะนำตัวนะครับผมอรินทร์พฤกษานุศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับเป็นเรียกว่าที่เราเรียกว่า Village Chief นะครับดูแลในกลุ่มของเทคโนโลยีการเกษตรที่ True Digital Group นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับให้มาเป็นโมเดเรเตอร์ในเซสชันเกี่ยวกับ Agriculture ในงาน DSA 2021นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการถึง4ท่านนะครับที่มาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำทีละท่านนะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับขออนุญาตแนะนำคุณดุ๊กนะครับหม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดาดิษฐ์สกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับคุณดุ๊กครับผมท่านที่2นะครับคุณเห็นผมยังครับสันครับผมท่านที่2นะครับคุณเบสสรรเสริญสมัยสุดนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CBF IT Center จำกัดสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีครับครับท่านที่3นะครับรองศาสตราจารย์ดร.กฤตพลสมมาตรผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์กฤตพลครับสวัสดีครับครับผมและท่านสุดท้ายนะครับคุณบรรจงนิสสภวานิชประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยและอุปนายกสมาคมกุ้งไทยสวัสดีครับคุณบรรจงสวัสดีครับครับผมยินดีมากๆแล้วต้องเรียนตรงๆว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมสนทนากับทุกท่านวันนี้นะครับวันนี้ผมเราจะพาผู้ฟังไปฟังในหัวข้อเรื่องของ The Evolution of Agricultural Technology นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในการนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรที่ท่านเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
ะครับวันนี้เราจะมาฟังประสบการณ์ต่างๆนะครับว่าใช้มาหรือมองเห็นอะไรนะครับคิดว่ามันจะเข้ามานะครับแต่ก่อนจะถึงช่วงสนทนาผมขออนุญาตปูพื้นก่อนนิดนึงนะครับโดยมีสไลด์สั้นๆนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะทราบนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยเราเป็นประเทศการเกษตรมายาวนานนะครับการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มีจำกัดแค่เรื่องของการปลูกพืชนะครับไม่ได้จำกัดแค่การปลูกข้าวแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการปศุสัตว์นะครับการประมงแล้วก็แน่นอนกลุ่มของพืชไร่พืชสวนพืชผักต่างๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะทำในเน้นในเรื่องของการทำตามประสบการณ์ทำตามตำราในส่วนของสั่งของการเกษตรเป็นหลักนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะเรากำลังอยู่ในช่วงหัวโค้งสำคัญในการที่กราฟมันจะโตขึ้นแบบ exponential แล้วทำให้ช่วยการนำเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยเราเปลี่ยนผ่านไปสู่เกษตรประสิทธิภาพสูงได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามาฟังประสบการณ์จากทุกท่านผู้เชี่ยวชาญวันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่คำถามเซตแรกเลยนะครับผมขอเริ่มจากขออนุญาตถามคุณเรียนถามคุณดุ๊กก่อนนะครับคุณดุ๊กครับอยากให้คุณดุ๊กช่วยแชร์ประสบการณ์นะครับว่าในฐานะที่เคยใช้มาพบมาประสบการณ์มาที่ในกลุ่มของพืชโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยคุณดุ๊กคิดว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างครับก็คิดต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าทางมูลนิธิเองเนี่ยเราเริ่มเห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราเริ่มที่จะ deploy ตัวการทำพวก data collection เวลาเราพูดเรื่องข้อมูลนะผมคิดว่ามันมีหลายดีกรีมากเลยนะตอนนี้ก็ลองพูดถึงเรื่องการใช้แอปพลิเคชันแบบง่ายๆก่อนในปี2557เนี่ยเราเริ่มที่จะทำเรื่องแอปพลิเคชันง่ายๆในการเก็บข้อมูลขึ้นมาอันนี้สิ่งที่เราทำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยคืออันที่หนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างที่จะน้อยเวลาที่เราทำทีแล้วทำบนเพเปอร์เนี่ยมันใช้เวลานานในการทำแล้วมันต้องมีการทรานสเฟอร์ลงไปในระบบแล้วก็มีการคำนวณการที่เราเริ่มที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมาใช้อะไรเงี้ยมันลดเวลาตรงนั้นลงไปลดต้นทุนในการทำตรงนั้นลงไปพอเราเริ่มเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นคือเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีเทรนด์ในการทำการเกษตรยังไงบ้างมันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มเกิดความแม่นยำมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นต่างๆเช่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนกับการใส่ปุ๋ยเมื่อเปรียบกับเรายกตัวอย่างกาแฟกันนะเมื่อรสชาติกาแฟเป็นอย่างไรลักษณะโครงพุ่มของต้นชาน้ำมันในโครงการที่มีอยู่กับการติดผลเป็นอย่างไรเราก็จะเริ่มที่จะเห็นแล้วว่า best practices เนี่ยที่บางทีเขาอาจจะทำในประเทศหนึ่งมาทำในประเทศไทยมันอาจจะมีความแตกต่างพอเราเริ่มที่จะใช้ data เข้ามาเป็นตัว drive เนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่มันเป็นมีความชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงไปเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มที่จะมีฐานทำให้เราสามารถที่จะวางแผนได้ดียิ่งขึ้นต้นทุนในการจัดการได้ดียิ่งขึ้นลีดไปสู่การเพิ่มเรื่องของการเพิ่มผลิตผลการเพิ่มคุณภาพควบคู่กับผลิตผลแล้วก็การลดต้นทุนลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้แตะเรื่องของคนแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ data ที่มา replace นะครับแล้วก็การวางแผนที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำถึงขั้นว่ามันมีไอ้ตัว GO ที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าพนักงานเราอยู่ในพื้นที่ใช้เวลานานแค่ไหนการเก็บข้อมูลถ้าเกิดว่าเราจะปลดล็อกเนี่ยคือมันมีให้เห็นว่าอยู่ในรัศมี10เมตรของพื้นที่มันถึงจะปลดล็อกใส่ข้อมูลแต่ว่าเขานั่งเทียนใส่ข้อมูลอยู่ที่ห้องนอนตอนกลางคืนไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันช่วยในเรื่องการ drive ประสิทธิภาพนะครับในเรื่องการเก็บ data เนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็เริ่มพอมันเริ่มทำได้เราก็เริ่มขยายผลไปสู่โครงการอื่นแล้วก็มาสู่เนี่ยตอนนี้เราเริ่มทำเรื่องเกี่ยวกับ 5G ซึ่งเราก็ทำกับทั้ง True ทั้ง AS เนี่ยว่าการที่เราทำเรื่อง Smart Farming เนี่ยต้องทำยังไงเมื่อปีนี้เราก็เริ่มล้อที่ตัว Smart Farming แหละแต่มันก็เกิดขึ้นมาจากการทำงานของเราตั้งแต่ปีเท่าไหร่ล่ะ57ที่เราเริ่มต้นขึ้นมาครับขอบคุณมากครับนี่ก็ถือว่าเริ่มมานานไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มปี2ปีนี้แต่จริงๆเริ่มเก็บข้อมูลมาก็เกิน 5-6 ปีแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมขอย้ายไปที่ท่านถัดไปนะครับขอไปที่ทางอาจารย์กฤตพลนะครับผมแอบไปทราบมาอาจารย์กฤตพลนี่ก็ผลักดันในเรื่องของโคโคเนื้อขอนแก่นพรีเมียมบีฟมากๆเลยนะครับเราอยากให้อาจารย์กฤตพลแชร์ให้ฟังหน่อยครับว่าในฝั่งของอาจารย์เองเนี่ยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ยังไงบ้างครับในภาคการศึกษาหรือว่าในวงการเกษตรไทยครับผมครับที่มหาลัยขอนแก่นเองเราก็มีแผนงานในการศึกษาวิจัยพัฒนาในการใช้เซ็นเซอร์ใช้ IoT Internet of Things นี่นะครับมาใช้ในภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการปศุสัตว์ครับที่คุณอรินทร์ได้นำเสนอว่ามหาลัยขอนแก่นก็ผลักดันในเรื่องของโคขุน
นะครับซึ่งก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับในภาคเกษตรที่มีราคาแพงใช่ไหมครับโคขุนก็ในบ้านเราก็กิโลหนึ่งก็700บาทขึ้นไปนะครับไปจนถึง 2,000 บาทนะครับหรือบางตัวบางชิ้นส่วนอาจจะถึง 3,000 บาทก็เป็นสินค้าที่มีราคาแพงนะครับอันนี้คือโอกาสของเกษตรกรในการที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้อย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องของสุขภาพของสัตว์นะครับเกษตรกรต้องดูแลเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่กับสัตว์เป็นอย่างมากๆนะครับแต่ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาของคนเราก็จะจำกัดใช่ไหมครับในการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงประเด็นตรงนี้ครับที่เราได้ใช้ True อัจฉริยะ Cows ใช่ไหมครับที่เป็นเซ็นเซอร์ในเบื้องต้นได้นำเสนอไปแล้วนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ช่วยเก็บข้อมูลตลอดเวลาเลยนะครับดีกว่าคนเพราะว่าคนวันหนึ่งเราตรวจฟาร์มได้แค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมครับแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับว่าโคเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างไรบ้างนะครับในโคเนื้อโคนมกระบือเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องเคี้ยวเอื้องทุกท่านรู้จักนะครับสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์กีบใช่ไหมครับเขาต้องกินอาหารวันหนึ่ง8ชั่วโมงแล้วก็ต้องใช้เวลาเคี้ยวเอื้อง8ชั่วโมงทำกิจกรรมอื่นๆ8ชั่วโมงนะครับเซ็นเซอร์ที่เอามาใช้นี่ก็ช่วยได้นะครับว่าวันหนึ่งมันกินอาหารเปลี่ยนไปไหมนะครับเคี้ยวเอื้อเปลี่ยนไปไหมนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมนะครับสามารถที่จะบอกได้แม่นยำมากนะครับว่าโคป่วยหรือไม่ป่วยนะครับมันไม่เคี้ยวเอื้องคือป่วยนะครับเคี้ยวเอื้องอยู่ประมาณปกติ8ชั่วโมงเหลืออยู่60นาทีต่อวันนี่ป่วยนะครับเพราะเราสามารถที่จะเลือกลงไปดูวัวแต่ละตัวได้ในจำนวนเป็นพันๆตัวยกตัวอย่างนะครับแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผมวิจัยอยู่ก็เรามีวัวอยู่ประมาณ90ตัวนะครับก็ติดเซ็นเซอร์ที่หูนะครับ ear tag มันติดข้อมูลตลอดเวลาเลยนะครับผมสามารถที่จะทราบว่าวัวตัวไหนป่วยนะครับวัวตัวไหนเป็นสัตว์นี่คือมันพร้อมที่จะรับการผสมพันธุ์ทุกๆ21วันวัวจะติดสัตว์เป็นสัตว์ครั้งหนึ่งเพราะถ้าเราพลาดผสมไม่ติดต้องรออีก21วันนะครับหรือถ้าพลาด2รอบ3รอบเราก็จะเสียเวลาใช่ไหมครับ1เดือน2เดือนอันนี้คือผลผลิตของสัตว์ผลตอบแทนนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างว่าเราใช้เทคโนโลยีนะครับเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาปศุสัตว์อันสิ่งที่ผมเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าเทคโนโลยีนะครับที่จะเอามาใช้เนี่ยจะเปลี่ยนการเกษตรนะครับหนึ่งแน่นอนคือเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ในแง่ของคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ต้องยกระดับขึ้นมานะครับมันก็มีปัจจัยทั้งที่ต้องใช้อาหารสัตว์นะครับพันธุ์สัตว์เข้ามานะครับการจัดการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับเช่นในอีสานขอนแก่นนี่จะถือว่าเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งใช่ไหมครับแล้งอย่างเดียวไม่พอนะครับไม่มีน้ำยังร้อนด้วยนะครับโคก็จะป่วยheat stress ใช่ไหมครับความเครียดจากความร้อนอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบกับคุณภาพของผลผลิตทางปศุสัตว์อันหนึ่งนะครับนอกเหนือจากว่าทำให้มันโตช้านะครับป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้ใช้งานอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นนะครับก็เห็นว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราต้องเร่งนะครับต้องเร่งให้ทันขบวนการใช้เทคโนโลยีครับยินดีขอบคุณมากครับอาจารย์กฤษพลก็ได้อีกมุมมองเลยนะครับแล้วเราหวังว่าต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีจะมีบทบาทช่วยในการผลักดันสินค้าภาคการเกษตรของเราให้ทัดเทียมในนานาชาติได้และเป็นสินค้าส่งออกที่ดีได้นะครับเอาเมื่อกี้สัตว์บกแล้วผมขออนุญาตพาทุกท่านมาจะคุยเรื่องของสัตว์น้ำต่อนะครับเรียนถามคุณบรรจงหน่อยนะครับคุณบรรจงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าในมุมมองของเลี้ยงกุ้งก็ได้นะครับในมุมมองของผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยคุณบรรจงมองว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างไรนะครับพวกเทคโนโลยีดิจิตอลในการเลี้ยงกุ้งในการช่วยรักษาคุณภาพน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับครับผมคงเป็นเกษตรกรท่านเดียวมั้งครับอยู่ในห้องนี้นะครับครับก็ต้องกล่าวเกริ่นนิดนึงนะครับว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณสักปี2526นะครับถึงปัจจุบันนี้ก็นานพอสมควรนะครับฮะแล้วก็เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับมีสภาพอากาศและสภาพภูมิภาคแล้วก็พื้นที่ฮะเหมาะสมกับภาคการเกษตร
นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะครับถ้าแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยุคทองของภาคการเกษตรโดยเฉพาะกุ้งนะครับครับหลังจากที่เราเลี้ยงกุ้งกันมาผ่านมาเนี่ยประมาณสักถึงปี5354ครับเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับฮะอันนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้อะไรเลยในการเลี้ยงกุ้งนะครับนี่ต้องเรียนกันทราบเลยนะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บคือในกระดาษของแต่ละคนเหมือนนักวิชาการโบราณนะครับก็เขียนใส่กระดาษเก็บไว้พอเสร็จร้อยก็หายไปนะครับฮะผมคนหนึ่งก็เป็นมีส่วนหนึ่งที่ทำให้วิจัยเรื่องการเก็บข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นฮะครับหลังจากที่เกษตรกรกุ้งเลี้ยงแล้วมีข้อมูลแล้วไม่ได้ออกมาใช้กันนะครับฮะพอเกิดโรคระบาดกุ้งขึ้นมาหลายๆท่านคงจะทราบในปี5354เนี่ยเราเกิดโรคระบาด EMS ขึ้นมาทำให้กุ้งเราเนี่ย600,000ตันที่เราผลิตได้แล้วเราหวังว่าจะได้1,000,000ตันฮะในปีข้างหน้าเลยนะครับฮะเราล่มสลายลงไปเหลือ180,000ตันนะครับโดยทันทีนะครับตรงนี้แหละครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยต้องกลับมามองทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างผมเอากล้องไปจับเอา data logger ไปจับอุณหภูมิเวลากุ้งมันผสมพันธุ์เหมือนที่อาจารย์เมื่อกี้พูดนะครับว่าวิธีเดียวนะครับเราสามารถที่จะเสียเงินกับการที่ผสมพันธุ์1ตัวผู้กับตัวเมียนะครับเราไม่เสียโอกาสไปเลยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับในปี5354เนี่ยผมได้รับความช่วยเหลือจากกรมประมงแล้วก็ทางสวทชนะครับในการที่คิดค้นเกี่ยวกับการรวบรวม data นะครับฮะ data เนี่ยส่งขึ้นมาถึงมือถือได้เลยนะครับในการบอกนะครับว่าอากาศในฟาร์มเราเป็นยังไงฝนตกไหมแดดเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการดูด้วยว่าพุ่งเราเนี่ยมีอากาศหายใจพอไหมนะครับนะตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งหลังจากที่เราประสบปัญหานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเกิดความสำคัญกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งคือ1ครับปัญหาใหญ่ของการเลี้ยงกุ้งแล้วก็ทุกอุตสาหกรรมคือต้องการลดต้นทุนครับดิจิตอลมาช่วยทำให้การลดต้นทุนการผลิตลดลงโดยเฉพาะพลังงานครับ 30% จากการที่เราเคยเสีย 100% เราเสีย 70% เองนะครับถ้าตรงเนี้ยผมคิดว่าอนาคตนะครับดิจิตอลเนี่ยแล้วก็นวัตกรรมต่างๆจะมีผลกับการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยและการปลูกพืชด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณบรรจงมองดูแล้วก็หลายๆท่านมีจุดร่วมกันคือจากเดิมที่เราเลี้ยงแบบไม่มีข้อมูลเราพยายามจะมีข้อมูลมากขึ้นนะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นครับได้ยินไหมครับท่านสุดได้ยินครับได้ยินครับคุณบรรจงขอไปที่ท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ผมนับถือตั้งแต่อยู่สายเทคโนโลยีมาเป็นฝั่งเกษตรเลยนะครับคุณเบสครับผมรบกวนหน่อยนะครับคำถามของรอบสุดท้ายรอบแรกนะครับคำถามสุดท้ายจากที่คุณเบสประสบการณ์ก็ลากมายาวเลยเปลี่ยนดัสตรีมาด้วยเนี่ยอยากทราบว่าในมุมมองของคุณเบสเนี่ยเทคโนโลยีอะไรที่เรียกว่าจะมา disrupt ภาคการเกษตรได้เลยครับ disrupt เกษตร as we see it today แล้วก็ที่น่าจะเข้ามาครับครับผมคือต้องบอกก่อนนะฮะก็ CPF เนี่ยในฐานะครัวของโลกนะฮะก็ผมคิดว่าช่วงนี้จะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงปีทองนะครับของธุรกิจเกษตรนะฮะเนื่องจากว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ธุรกิจปลายน้ำก่อนนะครับเพราะว่าพวกสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยก็มักจะไปในเรื่องของ customer centric ใช่ไหมก็จะไปทางฝั่งลูกค้าไปก่อนซึ่งทางเทคโนโลยีก็จะไปทางด้าน e-commerce ไปด้าน fintechไปด้านโลจิสติกไปด้านคอนเทนต์ณวันนี้เนี่ยมันเริ่มแล้วนะฮะที่จะเข้าสู่เรื่องเกษตรเทคโนโลยีแล้วหรืออาร์คิเทคเนี่ยนะครับดังนั้นผมมองว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มจะเป็นปีทองของสายเกษตรนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจเกษตรเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกได้ดังนั้นเมื่อถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมสตาร์ทอัพและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับต่อยอดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นเบอร์ต้นๆของโลกในเรื่องเกษตรเทคโนโลยีนะฮะดังนั้นผมแค่พูดว่าวันนี้จังหวะทางธุรกิจเนี่ยเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาวงการเกษตรนะครับพอเทคโนโลยีมันเริ่มเข้าวงการเกษตรปุ๊บเนี่ย
สิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือว่า1แน่นอนฮะธุรกิจเกษตรคือเรื่องคุณภาพนะครับ2เนี่ยประสิทธิภาพต้องสูงนะครับ3เนี่ยผลผลิตก็ต้องสูงด้วยนะครับต้นทุนมันถึงจะต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเลยหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องมาตอบโจทย์เรื่องตรงนี้นะไม่งั้นประสิทธิภาพโอกาสจะสูงก็ลำบากนะครับโอกาสที่ผลผลิตจะสูงก็ลำบากต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาดังนั้นแนวคิดเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มทดลองหลายส่วนนะครับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องแพลตฟอร์มการเกษตรนะครับที่อย่างแรกเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกที่เทคโนโลยีทำได้ง่ายสุดก็คือว่า1ก็คือการมอนิเตอร์นะครับก็คือการติดตามผลเรื่องต่างๆนี่คือจุดที่ง่ายที่สุดของเทคโนโลยีก็คืออาจจะวัดเรื่องอุณหภูมิเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศอายุนะฮะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับความชื้นน้ำหนักนี่คือเรื่องของการมอนิเตอร์ข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายนะฮะเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการทำให้เกษตรเนี่ยมีเกษตรกรมีความรู้สูงขึ้นนะฮะเพราะแน่นอนประเทศเราเนี่ยนะเกษตรกร100คนเนี่ยปลูกอะไรก็ตามหรือเลี้ยงอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ได้มาตรฐานไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมาลดเรื่องความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับทำให้เกษตรกรที่เป็นคนธรรมดาก็กลายเป็นคนเก่งได้นะครับทำให้มาตรฐานผลผลิตมันสูงขึ้นนะครับดังนั้นเรื่ององค์ความรู้ที่จะไปอยู่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับหรือไปอยู่บนมือถือของเกษตรกรเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ความรู้รวมถึงนอกจากเรื่องความรู้ก็จะเป็นเรื่องข่าวสารต่างๆนะครับเรื่องเทคนิคการปลูกนะฮะเรื่องโลกใหม่ๆนะฮะก็จะเป็นช่องทางข่าวสารถึงเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีจะมาช่วยเรื่องของกระบวนการการทำงานนะครับซึ่งแน่นอนก็จะไปสร้างมาตรฐานการทำงานให้เกษตรกรมีระบบมากขึ้นจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือมีเรื่องของตารางการทำงานการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆย้อนหลังทำให้การทำงานของเกษตรกรเนี่ยเริ่มใช้ข้อมูลควบคู่วิสัยทัศน์ส่วนตัวแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ความสามารถส่วนตัวเป็นหลักใช่ไหมดังนั้นพอเริ่มมีข้อมูลเข้ามามากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะคาดการได้ดีขึ้นนะครับบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับเรื่องที่4ก็คือแน่นอนครับเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องมาช่วยเรื่องบัญชีการเงินด้วยนะฮะต้องบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับปลูกดีแต่ไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เจ๊งหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามดังนั้นเรื่องบัญชีการเงินก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะฮะเรื่องที่5ก็คือว่าเรื่องข้อมูลเรื่องการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องให้เกษตรกรเข้าใจตลาดนะฮะต้องรู้ว่าตลาดตอนนี้ราคาเป็นยังไงนะฮะราคาพืชผลราคาผลผลิตความต้องการตลาดอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่อง IT เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตนะฮะแล้วก็ฝ่ายขายนะครับตลาดเนี่ยให้เชื่อมถึงกันให้ได้ถ้าเชื่อมไม่ถึงกันประเทศไทยก็เป็นไซโลอยู่ดีอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องเอาเทคโนโลยีปิดแก๊ปก็คือว่าสะท้อนภาพตลาดให้ถึงเกษตรกรให้ได้ว่าตอนนี้ควรจะปลูกอะไรนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงพื้นที่ไหนควรจะต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเอาความรู้เอาตลาดเข้าหาเขานะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่6ก็คือเรื่องของการซื้อวัตถุดิบนะครับก็จะต้องซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับดังนั้นเกษตรกรทุกที่ก็ต้องเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะต่อยอดไปในเรื่องของ e-marketplace ของเกษตรกรต่อไปในอนาคตนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าด้วยวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็ราคาถูกลงเรื่อยๆครับนะฮะแล้วสมัยก่อนเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศใช่ไหมครับต้องซื้อระบบซื้ออุปกรณ์ซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเป็นหลักซึ่งในยุคนี้เนี่ยในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเองได้แล้วเนี่ยและสตาร์ทอัพในประเทศไทยก็เยอะแล้วนะฮะผมคิดว่าวันนี้ก็ถึงยุคที่เราคิดอะไรแล้วก็สร้างเองได้หมดไม่ว่าเราอยากได้แอปแบบไหนเราก็สามารถทำสูตรสั่งตัดเฉพาะของเราเองได้แล้วผมเชื่อว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปีทองที่จะทำให้ธุรกิจเกษตรเนี่ยโตไปอีกขั้น แต่สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องคือว่าเราต้องผลักดันนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในวงการนี้ให้สูงขึ้นนะฮะเพื่อที่จะอาศัยคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและมีใจรักเกษตรเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยพัฒนาเนาะมันก็จะถึงจะยกระดับธุรกิจเกษตรเนี่ยให้ขึ้นทั้งกระดานนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในส่วนต่างๆเพื่อยกระดับธุรกิจเกษตรนะบ้านเราให้สูงขึ้นนะครับครับผมขอบคุณครับคุณเบสก็โหด้วยเวลาที่บีบมันกัดแต่จริงๆเรียกว่าสปีกเกอร์เราภาพแน่นมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าหลายๆท่านผู้ฟังก็อยากฟังต่อด้วยทีนี้ถ้าไหนๆเนี่ยก็ไหนๆแล้วเนี่ย
คำถามถัดมานะครับเรายังเหลือเวลาอยู่นิดนึงเมื่อกี้คุณเบสทิ้งไว้ผมว่าภาพใหญ่มากเลยนะครับซึ่งมันเป็นภาพ overarching ที่ทำให้เราดูว่ามันไม่ได้แค่จุดแค่ฟาร์มนะแต่จริงองค์โครงสร้างการเชื่อมต่อของภาคการเกษตรเนี่ยมันเชื่อมต่อไปในอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำที่อื่นๆได้นะครับผมขออนุญาตบีบลงมานิดนึงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในมุมมองผมขออนุญาตถามคุณเบสต่อนะครับว่าในมุมมองคุณเบสเนี่ยถ้าตัวที่มันจะเป็นเหมือนคีย์เพนพอยต์จิ๊กซอว์สำคัญแบบณวันนี้เลยเนี่ยตัวที่สำคัญสุดท็อปพาราตี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรครับที่จะมาช่วยในภาคการเกษตรคือจริงๆแล้วมันเกษตรกรเนี่ยก็คือเรื่องคนนะครับเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนเนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะครับดังนั้นไอ้ตัวคีย์เทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ IoT นะครับเพราะว่าไอ้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เป็นเหมือนประตูนะครับที่ให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึง data องค์ความรู้ต่างๆนะครับส่วนเรื่อง IoT เนี่ยมันก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยขึ้นมาในใช้ในการบริหารนะครับดังนั้นผมคิดว่าด้วยลักษณะของเทคโนโลยีที่จะช่วยเกษตรกรได้มากณวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะสะท้อนภาพธุรกิจทำให้รู้ว่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุ้งก็อาจจะเป็นเรื่องเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำใช่ไหมครับเรื่องกล้องใช่ไหมครับตรวจจับนับจำนวนใช่ไหมครับทำให้การคาดการณ์การผลิตหรือน้ำหนักสินน้ำหนักหมูน้ำหนักกุ้งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้นนะครับรวมถึงวิธีเขาเรียกว่าวิเคราะห์พฤติกรรมสัตว์ต่างๆด้วยนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าหัวใจหลักๆเนี่ยก็คือการเอาเรื่องคีย์ IoT เข้ามานะครับร่วมกับดิจิตอลแพลตฟอร์มในการที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงเกษตรกรในทุกด้านนะครับครับผมขอบคุณมากครับเสียดายจริงๆเวลาเราจำกัดอย่างนี้ผมอยากให้แต่ละท่านที่เหลือเนี่ยทิ้งท้ายนิดนึงนะครับให้กับผู้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมันมีความตื่นเต้นอะไรในภาคเทคโนโลยีการเกษตรบ้างครับผมขอเริ่มที่คุณดุ๊กนะครับจะฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับสักสั้นๆครับครับคิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้รับฟังข้อมูลของประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะผมจริงผมอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเวลาที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรต้องเซิร์ฟเนี่ยคือมันควรต้องเข้ามาลดเรื่องของช่องว่างนะครับช่องว่างระหว่างชนชั้นทำยังไงที่จะทำให้คนระดับล่างเนี่ยเข้าถึงเซตของข้อมูลเข้าถึง best practices แล้วเข้าถึงตลาดเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคือว่าในอนาคตเนี่ยความท้าทายอันหนึ่งของเราเนี่ยคือในระหว่างที่เรากำลังมีประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นใน World Economic Forum ในหลายๆฟอรัมทุกคนก็พูดกันว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากอาหารต้องเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ต้องลดลงและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นด้วยนี่คือความท้าทายคราวนี้เทคโนโลยีเนี่ยผมว่ามันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มันจะช่วยบริดจ์กับต่างๆเหล่านี้ได้เพียงแต่ในวันนี้มันก็ต้องมองว่าถ้าเทคโนโลยีอยู่ในมือของคนเพียงบางกลุ่มมันก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่ากินรวบแต่ถ้าเราสามารถที่จะ diversify เทคโนโลยีลงไปอยู่ในมือของคนที่เป็นกลุ่มเล็กๆระดับข้างล่างได้จริงมันก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่ากินรวบซึ่งกระบวนการกินร่วมอันนี้มันถึงจะทำให้เราเนี่ยไปรอดได้ดังนั้นความสำคัญมันไม่ใช่อยู่แค่ว่าเทคโนโลยีมาทำอะไรมันอยู่ที่ว่าจะ disseminate เทคโนโลยีลงไปสู่คนระดับล่างเพื่อพัฒนาเขาและยกระดับเขาขึ้นมาได้อย่างไรบ้างครับครับผมขอขยับไปที่เป็นคอมเมนต์ที่ผมคิดว่าเปิดมุมมองมากครับในฐานะ BU ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจทั้งนี้ด้วยผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะมาช่วยทำให้เราไปในทิศทางที่เหมาะสมขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับจากทั้งสองท่านเลยผมขอไปที่อาจารย์กฤษฎิพลต่อนะครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายหน่อยครับครับก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี่เป็นประโยชน์ชัดเจนนะครับอย่างผมยกตัวอย่างว่านอกจากจะเพิ่มผลผลิตแล้วมันยังช่วยลดต้นทุนด้วยนะครับเช่นเราทราบว่าวัวตัวไหนป่วยตัวไหนสุขภาพดีนะครับลดต้นทุนอย่างกรณีตอนนี้กำลังฮอตมากเลยนะครับมีโรคระบาดชื่อลำปีสกินเป็นเหมือนกับฝีดาษทั้งตัววัวนะครับอันนี้เคสกรณีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราทราบว่าวัวตัวไหนป่วยนะครับมันจับความผิดปกติของสัตว์ได้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันช่วยเก็บข้อมูลตลอดเวลาใช่ไหมครับ24ชั่วโมงเก็บข้อมูลทุกนาทีนะครับเดิมทีอย่างพฤติกรรมการเคี้ยวเอื้องของโคเนี่ยครับ
ผมต้องให้นักศึกษาไปนั่งทุก5นาทีแล้วก็บอกว่าบันทึกนะครับว่าวัวตัวไหนทำอะไร3อย่างนะครับการกินการเคี้ยวการพักผ่อนนะครับซึ่งตรงนี้เชื่อว่าข้อมูลนะครับที่จัดเก็บได้โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่มีอยู่นะครับระบบอัตโนมัตินะครับในอนาคตอยากให้มีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี IoT นี้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเช่นควบคุมสภาพภูมิอากาศนะครับในอีสานเราร้อนแล้วก็น้ำน้อยเราสามารถที่จะใช้ออโตเมติกนะครับเข้ามาควบคุมปริมาณการใช้น้ำในสัตว์นะครับหรือควบคุมอุณหภูมิมันร้อนมากๆมันต้องช่วยลดความเครียดจากความร้อนลงนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้มากนะครับซึ่งเป็นการลดแรงงานด้วยนะครับการเอาใจใส่ดูแลเกษตรกรนี่มันไม่ทั่วถึงนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรของเราในอนาคตนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มอาหารที่มีคุณภาพนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับทั้งโคเนื้อโคนมกระบือนะครับหรือสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นความเห็นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมันไปเร็วมากแล้วก็ต้องลงถึงเกษตรกรอย่างไรอย่างที่ท่านดิษฐ์ปนัดดานะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่ามันต้องลงไปถึงนะครับมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับนั้นก็คิดว่าแนวทางในอนาคตน่าจะเป็นแบบนี้ครับครับผมขอบคุณครับท่านกิติพลแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณบรรจงรบกวนแชร์นะครับว่าอะไรที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญทิ้งท้ายเราดูเป็นความตื่นเต้นของวงการนี้หน่อยนะครับครับผมคิดว่าผมเป็นเกษตรกรนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรทั่วไปยึดมั่นถือมั่นตัวเองมากเลยนะครับคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกในการแต่ละอาชีพนะครับฮะหลังจากที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยครับฮะพอเราเกิดโรคระบาดปุ๊บเรารู้เลยว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยที่เราทำมานะครับพอเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดเป็นตัวเราถึงได้เห็นว่าโอ้นี่ความผิดเรามีเยอะแยะเลยนะครับที่เรามองไม่เห็นตัวเองว่าเราผิดอย่างไรนะครับแล้วก็การที่เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เคยขี้เกียจเลยครับฮะพอมีเทคโนโลยีเราถึงได้รู้ว่าเทคโนโลยีไม่เคยขี้เกียจเลยคนซะอีกสิครับขี้เกียจเหมือนที่อาจารย์สิทธิพลว่านะครับฮะให้ลูกน้องวัดอุณหภูมิทั้งวันฮะวัดได้แค่สัก10ชั่วโมงก็นอนหลับไปแล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีวัดทั้งวันทั้งคืน3เดือนยังวัดอยู่เลยครับแล้วก็สม่ำเสมอสามารถให้เรามองเห็นอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับฮะกุ้งจะหายใจไม่ออกเขาก็บอกเรานะถ้ามีเซ็นเซอร์ฮะแต่ถ้าเกษตรกรไปนั่งวัดเนี่ยครับวัดได้เช้ากลางวันเย็นเท่านั้นเองในช่วงเวลา6ชั่วโมงที่ผ่านไปนะครับไม่ได้วัดเลยฮะอากาศไม่พอช่วงนั้นกุ้งเป็นโรคแล้วนะครับผมก็คิดว่าเทคโนโลยีกับนักเขียนโปรแกรมในประเทศไทยมีนักเขียนโปรแกรมเก่งๆมากมายที่จะตอบสนองกับการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับภาคการเกษตรไทยมากมายครับไม่จำเป็นต้องใช้นักวิชาการต่างประเทศผมว่าคนไทยนี่นะครับรู้ซึ้งถึงประเทศไทยดีว่าประเทศไทยขาดอะไรแล้วต้องการอะไรเรามาช่วยกันทำครับผมคิดว่าเทคโนโลยีจะช่วยภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดีมากๆด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบรรจงมากครับแล้วขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านมากๆเลยนะครับผมเชื่อวันนี้ทั้งตัวผมเองแล้วก็ผู้ฟังน่าจะได้มุมมองดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ทิศทางแล้วก็ศักยภาพของเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้แค่พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรไทยแต่มันสามารถขยายไปได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยซ้ํานะครับแล้วนี่น่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทั้งในแง่ของรายได้เศรษฐกิจการเกษตรและองค์รวมนะครับวันนี้ผมขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผมมาโมเดเรตเซสชั่นนี้ขอบคุณครับท่านขอบคุณครับครับผม